เช้าโฉมใหม่เราไปคุยกับนักร้องนะฮะเป็นนักร้องเรียนนะฮะที่มีเรื่องร้องเรียนนะฮะกับคนที่อยู่ในการเมืองเนี่ยหลายร้อยเรื่องนะครับเลยกลายได้รับฉายาเป็นนักร้องประจำสภานะฮะเนี่ยเรียกว่าตัวจริงเสียงจริงคุณศรีสุวรรณจันยานะครับคุณนิชาไปคุยมาใช่แล้วในช่วง TNN Exclusive ของเราอย่างที่บอกไปจะคุยกับคนที่อยู่ในกระแสและชาวเน็ตมีฝากคำถามมาถึงวิชาด้วยนะอยากไปถามคุณศรีสุวรรณถามมาให้ทุกคำถามแล้วจะมีคำถามอะไรบ้างนี่บุกบ้านไปเลยแล้วต้องบอกว่าบ้านของเขาเนี่ยนะคะของตกแต่งเยอะมากของสะสมก็เยอะเหมือนกันแล้วก็จะโชว์ลูกคอให้เราฟังจริงๆหรือเปล่าติดตามได้ในช่วง TNN Exclusive ค่ะสวัสดีนะคะครับสวัสดีครับพี่ชาขออนุญาตเรียกพี่ติ๋มได้ไหมคะได้ครับใครตั้งชื่อนี้ให้คะน่าจะเป็นคุณแม่มั้งครับเพราะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเท่าที่แม่เล่าให้ฟังว่าเขาชอบเวลาไอ้คนขายไอศกรีมหรือไอศกรีมขับรถผ่านมาเนี่ยเราจะร้องไห้เพื่อขอกินไอติมแม่ก็เลยตั้งที่เล่นไอติมให้ชอบของเย็นๆกับเขาเหมือนกันก็ได้ทั้งเย็นและร้อนเห็นบทบาทส่วนใหญ่จะชอบของร้อนๆวันนี้เราก็เลยมีของมาฝากพี่ติมด้วยเพราะเขาบอกว่าในโลกโซเชียลอยากจะให้สิ่งนี้มาฝากพี่ติมจริงๆนั่นก็คือเขาบอกว่าพี่ติมต้องใช้เยอะแน่ฮึบซื้อมา2ซองค่ะซองน้ำตาลซองจดหมายร้องเรียนเราเลือกแบบที่เป็นแบบขยายข้างได้ด้วยเพราะว่าน่าจะซองหนาพอสมควรครับวันนี้เนี่ยเราซื้อมา2ซองประมาณ20เรื่องพอไหมคะน่าจะไม่พอนะฮะไม่พอหรอคะครับปกติใช้เยอะไหมคะปีหนึ่งก็น่าจะประมาณสัก100กว่าซอง100กว่าซองนะจะพอเรื่องร้องเรียนนะไม่เกี่ยวกับเรื่องการฟ้องคดีนะครับอันนี้หนูขออภัยนะคะครับโลกโซเชียลเขาฝากถามมาจริงๆค่ะตอบได้หมดแหละพี่ติมว่างมากเหรอคะไม่ว่างฮะพี่ผมเนี่ยวันเวลาหนึ่งๆเนี่ยไม่ค่อยว่างหรอกครับไม่ค่อยว่างแต่เพียงแต่ว่าเราจัดระบบการทำงานของเราให้สอดคล้องกับเวลาที่มีอยู่นะครับผมฟ้องคดีมาทั้งประเทศกว่า 4,000 คดีแล้วนะครับฟ้องให้กับชาวบ้านทั้งหมดนี่นะฮะแต่ว่าคดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องขึ้นศาลทุกวันนะฮะแล้วคดีส่วนใหญ่เป็นคดีที่สู้กันในเรื่องของเอกสารมากกว่านั้นมันก็ยังมีระยะเวลาเพียงพอที่จะมาเขียนข้อมูลเขียนคำฟ้องเขียนคำคัดค้านเขียนคำโต้แย้งคำชี้แจงนะครับส่วนเวลาที่อาจจะเห็นว่าศรีสุวรรณว่างนักหรือจึงกลายมาเป็นนักร้องไปร้องเรียนหน่วยงานโน้นนี่นั่นเกือบทุกวันเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ได้ไปร้องทุกวันแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ใช้วิธีการในการออกแถลงการนะส่งให้กับพี่น้องสื่อมวลชนไปมันก็เป็นประเด็นข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับหรือวันไหนที่เรามีพยานหลักฐานนะเพียงพอเราก็เดินทางไปยื่นกับหน่วยงานที่เขามีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับไปทุกวันใช่ครับก็มีเวลารีแลกซ์อยู่บ้านเหมือนกันบ้านสวยมากเลยค่ะขอบคุณครับเดินเข้ามานี่ตกใจมีแบบว่าซูเปอร์ฮีโร่อยู่ด้วยเข้ามานี่ก็มีฮัทตัวเขียวเนี่ยมีฮัทตัวใหญ่เลยผมซื้อมาจากร้านขายของเก่าไม่ได้ซื้อมาจากผู้ผลิตโดยตรงหรอกร้านขายของเก่าก็ขายผมในราคามิตรภาพก็ไม่แพงนักผมซื้อมาด้วยมูลเหตุจากเรื่องที่คสช.ยึดอำนาจใหม่ๆแล้วผมเองก็ถูกเรียกไปปรับทัศนคติแล้วก็มีพี่ๆน้องๆทหารมาเยี่ยมผมที่บ้านเนี่ยบ่อยมากอาทิตย์2อาทิตย์มาครั้งอาทิตย์2อาทิตย์มาครั้งทั้งหมดก็น่าจะไม่ต่ำกว่า20ครั้งนะครับตั้งแต่ยึดอำนาจเป็นต้นมาผมก็เลยไปซื้อฮักมาเลยนะครับเอามาตั้งหน้าบ้านเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าเฮ้ยกูไม่กลัวมึงนะแสดงสัญลักษณ์แบบนั้นแล้วตอนนี้หลังจากที่เข้าไปปรับกันอยู่20กว่าครั้งเนี่ยทัศนคติเราตรงกันหรือยังคะหรือว่าเป็นยังไงคะปรับผมพูดมาโดยตลอดว่าเรียกผมไปปรับไป100ครั้ง1,000ครั้งก็ปรับทัศนคติคนชื่อศรีสุวรรณไม่ได้หรอกเพราะผมเป็นคนอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่สมัยที่ผมเรียนผมก็เป็นคนอย่างนี้มาโดยตลอดกิจกรรมหนึ่งที่สร้างชื่อก็คือนำนักศึกษาทั้งสถาบันและชาวบ้านโดยรอบมหาลัยด้วยปิดถนนประท้วงขับไล่ผู้ว่า2วัน3คืนอะไรเงี้ยก็หัวรุนแรงมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วงั้นพอจบออกมาก็เลยไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะไปรับราชการอะไรหรอกเพราะตัวเองเนี่ยไม่เหมาะสมหรือไม่ควรที่จะไปรับราชการเพราะคงไปรับแล้วก็ไม่เจริญในหน้าที่การงานแน่ก็เลยมาเป็น NGO ตั้งแต่เรียนจบพอมาเป็น NGO เนี่ย NGO แปลว่าอะไรรู้มั้ยแปลว่าโง่นะฮะงั้นเมื่อNGO แปลว่าโง่เนี่ยไอความรู้สึกอย่างนั้นมันก็มีอยู่ในจิตใจเราก็เลยผมก็เลยต้องเรียนให้ได้มากที่สุดเพื่อเอาความรู้เนี่ยมาต่อกรกับอำนาจรัฐหรือข้าราชการเลยนักการเมืองต่างๆผมก็เรียนมาโดยตลอดจบ
จากแม่โจ้ก็มาเรียนสารนิเทศมาเรียนกฎหมายสามปริญญาตรีแล้วนะฮะไม่พอต้องเรียนต่อโทก็มาเรียนทางด้านรัฐศาสตร์แล้วก็โทอีกใบก็ทางด้านสิ่งแวดล้อมเพราะเราเป็นนักสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะฮะจบโทอีกสองใบแล้วก็ยังไม่พออีกก็มาเรียนต่อปริญญาเอกทางด้าน Public Policy หรือนโยบายสาธารณะมันก็เอาความรู้ต่างๆเนี่ยมาใช้ทั้งหมดนะครับงั้นผมจึงกล้าที่จะต่อกรกับนักการเมืองข้าราชการระดับสูงโน่นนี่นั่นรวมทั้งมานำมาช่วยเหลือชาวบ้านในการทำคดีให้ชาวบ้านด้วยแต่หลายคนอยากรู้ว่าแล้วอาชีพที่ทำให้มีรายได้สามารถเลี้ยงตัวได้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันกับที่เราไปฟ้องร้องถูกต้องฮะเพราะงานคดีผมเนี่ยเป็นงานคดีที่ผมไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆแต่ว่าเมื่อฟ้องให้ชาวบ้านแล้วเนี่ยชาวบ้านเขามีน้ำใจเขาก็จะลงขันกันมอบมาให้ผมคดีหนึ่งก็แล้วแต่น้ำใจชาวบ้านสองหมื่นบ้างสามหมื่นบ้างสี่หมื่นห้าหมื่นบ้างแสนหมื่นบ้างนะเงินแสนเนี่ยก็มาจากกลุ่มคนที่เป็นคนรวยผมฟ้องให้ตั้งแต่ยาจกยันถึงอัครมหาเศรษฐีนะบางคนมีเงินเดือนพันล้านหมื่นล้านก็มาขอให้ผมช่วยและนอกจากนั้นผมก็เรียนมาเยอะนะฮะก็มารับงานทำวิจัยให้กับสถาบันวิชาการต่างๆนะครับก็ถอดบทเรียนทำวิจัยอะไรต่างๆก็ได้เงินมาพอหล่อเลี้ยงและนอกจากนั้นผมก็มีร้านชาศรีสุวรรณอยู่ที่ตลาดยิ่งเจริญนะครับก็ร้านขายพวกชานมไข่มุกนะชาโกโก้ชากาแฟอะไรพวกนี้งั้นก็มีคนถามฝากคำถามมาเหมือนกันมีอะไรกับพรรคอนาคตใหม่หรือเปล่าทำไมถึงแบบชอบเขาเหลือเกินไปร้องถึงเขาบ่อยแล้วไม่มีอะไรเป็นประเด็นสำคัญฮะพรรคอนาคตใหม่ก็เหมือนกับพรรคการเมืองทั่วไปที่ผมร้องเรียนว่าผมร้องเรียนมาก็เกือบทุกพรรคนะฮะแต่ทำไมรู้สึกว่ามีความถี่กับพรรคอนาคตใหม่เหลือเกินมีความถี่มากก็เนื่องจากว่าประเด็นปัญหามันก็มาจากพรรคอนาคตใหม่ทั้งสิ้นนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถือหุ้นของคุณธนาธรการถือหุ้นของสมาชิกพรรคนะครับการที่เขาพยายามจะแก้ตัวเรื่องหุ้นของคุณธนาธรคุณปิยบุตรก็ออกมาแก้ตัวให้นะครับมันก็เป็นประเด็นทุกครั้งที่เขาออกมาแก้ตัวผมก็หยิบประเด็นที่เขาออกมาแก้ตัวเนี่ยไปร้องเพิ่มเติมนะเพราะผมจับผิดจับพิรุธได้ไงผมก็ร้องอย่างนี้ทุกพักแต่ว่ามีพักการเมืองพักเดียวคือพักอนาคตใหม่มาแจ้งความดำเนินคดีกับผมแล้วเมื่อเขากล้ามาแจ้งความดำเนินคดีกับผมแล้วจะปล่อยให้ผมนิ่งอยู่เฉยไม่ทำอะไรพักอนาคตใหม่เลยหรือนี่คือมูลเหตุว่าทำไมผมต้องจัดการพักอนาคตใหม่มากที่สุดลิชาลองไปโพสต์ว่าจะมาพบกับพี่ติมนะคะมีใครอยากฝากคำถามอะไรมาบ้างเขาบอกว่าถ้าเกิดมติของปปช.ในงานสัมมนาเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือว่าหนี้สินต่อปปช.กรณีที่มีการยืมเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะกลายเป็นบรรทัดฐานต่อไปนี้ในอนาคตหรือถูกต้องฮะมันจะเป็นบรรทัดฐานเลยซึ่งเราจะยอมรับไม่ได้เพราะไม่ฉะนั้นเราปฏิรูปการเมืองที่ผ่านมาก็แสดงว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิงตอบชัดเจนนะคะมีคนบอกว่าฝากถามเรื่องโต๊ะจีนที่ยื่นไปทำไมเงียบจังครับผมตามเรื่องโต๊ะจีนมา 2-3 รอบแล้วนะค่ะตั้งแต่ยื่นไปครั้งแรกแล้วก็มาทวงถามความคืบหน้าแล้วก็มาทวงถามความคืบหน้าค่ะแต่ว่ามันเรื่องนี้ก็เงียบไปไงมันไม่มีประเด็นอะไรใหม่ๆขึ้นมาค่ะถ้ามีประเด็นใหม่ๆขึ้นมาแล้วผมคิดว่าเป็นประเด็นข้อสงสัยหรือมีข้อพิรุธผมก็คงต้องไปยื่นทวงถามอีกค่ะมีคนถามมานะคะบอกว่าคุณศรีสุวรรณเหนื่อยไหมกินข้าวบ้างนะอย่ามัวแต่ร้องไม่เหนื่อยฮะ ผมคิดว่าเราทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งแล้วก็ทำหน้าที่นี้แทนประชาชนอีกหลายๆคน นะครับคนที่ตำหนิผมเนี่ยผมถามว่าวันหนึ่งคุณทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมบ้างนอกจากมานั่งเมาส์มอยอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แต่สิ่งที่ผมทำเนี่ยน่าจะเป็นคุณอุปการมากกว่าพี่จิตหน้าพี่ชวนมองไอ้หนุ่มวังทองลงมองสาวเมืองพี่จิตเคียงตาสบตายิ่งพาหัวใจให้คิดแอบบอกรักเธออยากเจอยอดมิตรอยากฝากชีวิตอยากเช